สวัสดีครับ Hornet Cable ครับคลิปนี้จะมาพูดถึงการจัดทีมนะครับสายโคตรถึกนะนำทีมโดยนายเครนบัตฮูปนะครับฮีโร่ทารันที่ทำให้ลูกทีมเราที่เป็นฝั่งฮอร์เนี่ยมีพลัง HP เพิ่มขึ้นถึง 20% นะครับโดยเด็กนี้ผมได้ไปเทส PVP นะครับเล่นมา10ตาชนะรวด10ตาเลยนะครับแต่แรงผมก็ไม่ได้สูงอ่ะนะไม่รู้แรงสูงจะเป็นยังไงโดยในคลิปนี้นะครับจะมาอธิบายทีมแต่ละตัวนะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะเล่น PVP ให้ดู3ตานะครับพอเป็นไอเดียว่าเวลาเอาเด็กเนี้ยทีมเนี้ยไปเล่นมันจะประมาณไหนนะครับมารับชมกันได้เลยเริ่มจากในทีมเราก่อนนะครับทีมเราก็จะเลือกฮีโร่นะครับอย่างที่พูดไปต้นคลิปก็คือนายเครนบัตฮูปนั่นเองนะครับตัววัวตัวยักษ์เนี่ยนะฮะซึ่งพลังหัวของเผ่าเนี้ยนะครับของฮีโร่เนี้ยนะครับก็คือการเพิ่ม HP ให้กับลูกทีมเราที่เป็นฝั่งฮอร์ดนะฮะฝั่งฮอร์ดก็คือที่มีป้ายสีแดงๆรูปตามที่เห็นในภาพนะครับซึ่งก็จะทําให้ตัวละครเราเนี่ยมี HP เพิ่มขึ้นนะครับโดยในทีมเนี้ยลูกทีมเราจะมีฝั่งฮอร์ดถึง4ตัว4ยูนิตเลยนะครับแล้วก็เป็น1เวทแล้วก็ตัวที่ไม่เข้าเผ่าอีก1ตัวนะครับแต่ก็เหมาะสมกับในทีมนี้นะครับอ่ะมาดูกันตัวต่อไปว่าเป็นอะไรนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือเวทนะครับที่ชื่อว่า Chain Lightning นะครับโดยนี้ไล่แค่2เองนะสามารถไล่ที่ไหนก็ได้ในแผนที่ไว้เคลียร์ไว้จัดการศัตรูนะครับเวลามาเป็นหมู่ๆและเป็นพวกตัวเล็กๆอย่าหลายตัวนะครับหรือฆ่าคู่ต่อสู้รวมกันเป็นอยู่ในกลุ่มใหญ่ๆนะครับก็ให้ใช้สกิลนี้ใส่นะครับโดยพวกถึกๆของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะตีเป้าตัวเดียวนะอาจจะแพ้ทางพวกศัตรูที่มาตัวเล็กๆนะครับแล้วมันลุมเราได้ตัวสกิลนี้ก็สามารถสปอร์ตได้จากระยะไกลนะครับผมเลยใส่เข้าไปตัวต่อมานะครับชื่อว่าวอร์ซองกรันนะครับเป็นตัวแทงค์นะครับของเผ่าฮอร์ดเนี่ยแหละครับโดยค่าราย5นะแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นแทงค์ถึง2ตัวเลยนะครับเราสามารถที่จะแยกเลนซ้ายขวาได้นะครับโดยถ้าเราปล่อยออกมาตรงกลางระหว่างเลนนะฮะก็จะไปซ้ายตัวกลางตัวหรือซ้ายตัวขวาตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ด่านเนาะก็เป็นแนวหน้านะครับไว้ชนนะตัวต่อมานะครับคือออคเมดนะครับตัวนี้นะสามารถยิงไกลนะครับและยิงหมู่นะครับโดยจะเอาตัวนี้นะครับเดินตามหลังพวกตัวแทงค์ของเรานะครับไว้จัดการพวกฮาร์ปี้หรืออะไรที่เป็นหมู่ๆและบินได้ของคู่ต่อสู้นะครับนอกจากนี้นะครับตัวออคเมดนะครับยังมีสกิลสามารถที่จะบัฟเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับให้กับฝ่ายเราได้ด้วยนะครับตัวต่อมานะครับชื่อว่าสโตนฮูปฮารอนนะครับไล่4ตัวนี้ก็เป็นแทงค์เหมือนกันแต่หน้าที่ตัวนี้จะดีอย่างนึงคือไว้จัดการพวกตีไกลของคู่ต่อสู้นะครับเพราะตัวนี้มีสกิลชาร์จนะสามารถชาร์จเข้าไประยะย่นระยะประชิดนะครับไปหาตัวตีไกลของคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับเหมาะจัดการกับพวกแบนชี่นะครับหรือว่าแบบพวกยิงไกลทั้งหลายเนี่ยที่อยู่แนวหลังนะตัวนี้ชาร์จเข้าไปตีแป๊บเดียวตายเลยนะครับตัวต่อมาดักสเปียโทนะครับก็เป็นตัวยิงไกลนะครับเอาไว้หลังแทงค์เหมือนกันไว้จัดการตัวยิงไกลนะครับหรือจะซัพพอร์ตช่วยเพิ่ม DPS จากแนวหลังจากตัวแทงค์เราได้ครับตามมาด้วยไม่เข้าพวกหนึ่งเดียวนะครับของทีมนี้นะครับก็คือเซฟไพลอตนะครับก็เจ้าตัวนมหัวสีม่วงนะครับอยู่ชมพูโดยตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะลงมาจุดไหนก็ได้ในแผนที่เหมือนกันนะครับเอาไว้ปล่อยลงมาในสมรภูมิที่อยู่ที่สูงนะครับเพื่อที่จะยิงลงมาซัพพอร์ตหรือจัดการตัวศัตรูที่อยู่ที่อยู่ต่ำขวาก็ได้นะครับหรือว่ากรณีเราไปถึงป้อมแล้วตัวแทงค์เราโดนป้อมยิงแล้วนะครับเราเอาตัวนี้ไปลงใกล้ๆป้อมคู่ต่อสู้เพื่อที่จะช่วยเพิ่มเดาเมจในการยิงใส่ป้อมได้ด้วยนะครับก็อธิบายจบไปแล้วนะครับเรามาดูกันว่าเวลาไปเล่น PVP เนี่ยจะเป็นอย่างไรแนวทางจะเป็นอย่างไรนะครับโดยจะเล่นทั้งหมดหลายตาอยู่นะครับแต่ละตาเนี่ยก็จะเจอฮีโร่คู่ต่อสู้ที่ไม่ซ้ำกันเลยเพื่อนๆจะได้เป็นไอเดียในการเล่นนะมาดูกันเลยครับ PVP อันแรกของเราเริ่มแล้วนะครับเจอกับฟังฮอร์ดเหมือนกันนะครับแต่เป็นอีกฮีโร่หนึ่งนะเริ่มมานะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเอาไอ้ตัวเก็บแรกเนี่ยนะไปส่งไปเก็บแรกก่อนนะแล้วก็จะส่งตัวที่มีสกิลชาร์จเนี่ยนะครับเพื่อไปชาร์จเอากล่องนะคู่ต่อสู้เขาเรียกกันมาผมก็เอาเจ้าฮีโร่ของเรานะครับเครนบัตฮูปของเรามันตีหมู่และตีสตันนะครับมาแล้วก็เอาไพลอตของเราเนี่ยนมไพลอตเนี่ยลงมายิงใส่คู่ต่อสู้นะก่อนที่เขาจะเก็บแรกอะไรไปมากกว่านี้นะครับสังเกตว่าเลนด้านขวาผมก็จะถือว่าสูงเลยนะครับเพราะว่ามีฮีโร่หลุดไปทั้งหลายตัวนะครับรวมกับเซฟไพลอตที่เราลงมาด้วยนะตอนนี้ก็ไปกดดันนะครับป้อมคู่ต่อสู้แล้วฝั่งซ้ายคู่ต่อสู้มีตัวออคฮอร์ดมาแล้วก็เอาตัวเดียวของกับของเราเนี่ยที่เรามีนะไปยืนกันแต่เราจะได้เปรียบเพราะว่าเรายืนสู้กันในป้อมของเรานะครับหลังจากนี้พอป้อมตีตัวแทงเราผมก็เอาเซฟไพลอตของเรายิงไปซัพพอร์ตจากระยะไกลครับเอาได้ตัวยิงระยะไกลมาเห็นไหมป้อมคู่ต่อสู้ลดไปครึ่งแล้วนะครับระหว่างนี้ก็ตัวด้านซ้ายของเราชนะ
น่าจะเป็นตัวเดียวกันเพราะว่าเรายิงในป้อมนะครับก็เลยส่งตัวซัพพอร์ตไปด้วยนะแม้ว่าจะแพ้ก็ตามแต่เราก็ถือว่าได้แวลูนะครับจากการที่ตัวนี้ไปตีทองได้1นะครับอย่างน้อยก็เท่าทุนนะไม่รู้จะจัดการได้หรือเปล่าระหว่างนั้นเราก็เอาตัวหน้าที่เดิมนะฮะบัตรฮูปของเรานะครับชาร์จไปตีกล่องนะครับได้แวลู4เลยนะเพราะบวก2บวก2นะครับถือว่าไล่ตัวนั้นฟรีเลยครับไม่ได้เปรียบคู่ต่อสู้นะคู่ต่อสู้เอาไก่มาด้านซ้ายนะเราก็อาจจะเก็บไว้ช็อตหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะทำความเสียหายได้หรือว่าเราจะบุกจากด้านขวาก็ได้นะครับเราเอาชัวร์ไปก่อนนะครับอาจจะช็อตไปเลยนะแล้วก็เนี่ยพอใกล้ป้อมนะครับป้อมคู่ต่อสู้ใกล้จะมาล็อกตัวแทงเราแล้วเราก็เอาตัวเซฟไพลอตของเราเนี่ยครับลงไปซัพพอร์ตยิง DPS ป้อมจากระยะไกลนะระหว่างออกแล้วตีไปแล้วตัวนี้ก็ตีไปด้วยครับทำเดาเมจได้สูงเลยบางทีเราจะต้องยอมเสีย HP ของป้อมเราบ้าง นะครับก็แลกกันนะครับพูดจะสู้เนี่ยก็ป้อมใกล้จะแตกแล้วนะพอเจอตัวเล็กๆหลายตัวเราก็ใช้สกิลเชนไลท์เทนนิ่งช็อตไปนะครับเจ้าตัวบัตรไม่ใช่สิเจ้าตัวเนี่ยไอตัวชาร์จของเราเนี่ยก็ชาร์จไปทำหน้าที่เดิมนะครับพอมันโรเตชันหมุนกลับมาเราก็เอาตัวชาร์จของเราไปอยู่เลนกลางนะส่วนเลนขวาก็ถ้าทำอะไรไม่ได้เราก็ค่อยๆสะสมนะครับเพราะเราจะได้เปรียบจากได้เปรียบค่าโกอยู่แล้วนะถ้าตัวเราชาร์จเลนกลางได้แล้วก็ถ้าเราสามารถเก็บแร่ส่งตัวเก็บแร่ไปเก็บทองได้เพิ่มนะครับแต่อย่างนี้อาจจะไม่ทันนะเพราะว่าคู่ต่อสู้มาถึง3ตัวเลนซ้ายเลยแต่เราไม่สนใจอยู่แล้วเราพร้อมจะแลกนะเพราะว่าคู่ต่อสู้มาซ้ายป้อมเราให้พี่เหลือเยอะนะครับเราแลกเลยเราเอาเจ้าโนมของเรานะครับไปยิงอ่ะตาแรกชนะเรียบร้อยครับผมมาดูกันนะครับตาที่2ครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับเจอกับอันเดดนะครับตัวนี้คู่ต่อสู้ก็จะปลุกสเกเลตันออกมาได้เรื่อยๆครับตานี้เริ่มมาก็พยายามไปเก็บกล่องตรงกลางเหมือนเดิมนะครับใช้หน้าที่ตัวชาร์จของเรานะครับแต่รอบนี้คู่ต่อสู้มาเอากล่องมาแย่งกันนะครับก็มาสู้กันเล็กน้อยนะครับสมรภูมิตรงนี้นะส่วนเชนไลท์เทนนิ่งก็เซฟไพลอตนะครับเล็งดีๆนะจะได้จัดการคู่ต่อสู้ด้วยแล้วก็มีแวลูยิงช่วยซัพพอร์ตเลนกลางของเราด้วยนะครับระหว่างนี้ฝั่งซ้ายออฟเราก็ไปนัวกับคู่ต่อสู้แต่เราจะเสียเปรียบหน่อยนะครับเพราะว่าเราสู้ในป้อมคู่ต่อสู้ระหว่างนี้เราก็ใช้เวทนะครับเคลียร์ไม่ให้คู่ต่อสู้มาขุดแร่เยอะนะครับอันนี้ก็โอ้โหตึงๆอยู่นะเพราะว่าคู่ต่อสู้กันมาดีนะครับเราก็แต่อย่างเงี้ยถ้าคู่ต่อสู้เดินมาช้าๆเนี่ยเรายังพอเห็นนะครับสามารถที่จะแบบเคาน์เตอร์ได้นะเคาน์เตอร์อย่างอันนี้เราก็รู้ว่าคู่ต่อสู้มาประมาณนี้เราก็เอาตัวสตันเรานะครับตัวฮีโร่เราที่สตันได้แล้วก็ตัวยิงไกลซัพพอร์ตมานะครับระหว่างนี้ก็ค่อยๆบิ้วไปด้านนี้ผมจะเพชเชอร์ด้านซ้ายหน่อยนะครับแต่ระหว่างก็อย่าลืมนะครับตรงกลางก็อย่าลืมชาร์จเข้าไปตีกล่องนะครับอย่างน้อยแย่งกล่องมาได้สักกล่องก็ยังดีนะครับวัดกันตรงนี้แหละกล่องได้ทั้ง2นะครับส่วนเจ้าไพลอตของเรานะครับก็ยิงเครื่องบินตกมาใส่แก๊งสเกเลตันปาร์ตี้เขาตรงนั้นก็ทำให้ได้เปรียบแวลูอยู่นะพอคุณจะสู้มาตีหมู่เราก็ตีหมู่ด้วยนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเราทะลุไปถึงการยึดป้อมได้แล้วนะครับระหว่างนี้ก็ไม่ก็มากไม่น่ากลัวอะไรเท่าไหร่นะมีคู่ต่อสู้หลุดมาแค่ตัวเดียวนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเจอมังกรมาเห็นไหมตัวบินได้แต่เราไม่มีตัวบินจัดการใช่ไหมครับเราก็ใช้เวทนะครับเชนไลท์เทนนิ่งเคลียร์เข้าไประหว่างนี้ก็เนี่ยทีมเราก็หลุดไปจะถึงป้อมคู่ต่อสู้เลยครับแล้วไอตัว HP เยอะของเราเนี่ยดันเข้าก่อนนะครับทำให้เราได้เปรียบนะครับเพราะว่าป้อมนั้นไปยิงตัว HP เต็มของเรานะครับก็แล้วเราก็มีไพลอตนะครับนักบินของเรานักบินสาวของเรามาช่วยยิงซัพพอร์ตจากระยะไกลด้วยนะครับก็พูดต่อสู้ก็ดันมากดตรงกลางไม่ยอมมาเดฟนะครับก็เรียบร้อยครับจบไปครับสำหรับตาที่2ครับมาดูกันครับตาสุดท้ายของคลิปนี้นะครับอันนี้เจอกับทีมนักเวทนะครับของพูดต่อสู้นะจะฮีโร่ตัวนี้เหมือนจะทำให้ลายเวทได้น้อยลงเหลือสักอย่างเป็นทีมเวทนะครับมาดูกันอันนี้เราก็แผนเดิมเอาตัวชาร์จไปตรงกลางนะครับแล้วก็คอยจัดการไม่ให้คู่ต่อสู้มาเก็บแร่เพิ่มได้นะครับอันนี้โหตัวนี้คุ้มมากแล้วเราก็สามารถเก็บแร่ของเราได้ด้วยนะคู่ต่อสู้ไม่มาจัดการตัวเก็บแร่แล้วนะครับแล้วจะสังเกตว่าเห็นไหมตัวโนมของเราเนี่ยนะครับนักบินของเราเนี่ยยิงมาจากที่สูงเลยนะครับหลังจากเราฆ่าตัวเก็บแร่แล้วยังยิงซัพพอร์ตเจ้า
ม้าของเราเนี่ยนะครับเจ้าทอรันของเราจากที่สูงด้วยนะครับทำให้โหได้เปรียบมากๆเลยนะคู่ต่อสู้ยิงขึ้นมาไม่ได้เพราะเราอยู่ที่สูงนะครับเกมนี้ที่สูงยิงสูงที่ต่ำได้ครับได้เปรียบสุดๆเนี่ยแทบจะยิงเจ้าแอมโบมิชันนะครับตัวอันเดสของคู่ต่อสู้เกือบตายเลยซึ่งคู่ต่อสู้ก็เลี้ยงอีกตัวนะครับระหว่างนี้เรามีตัวแท้งหลุดเข้าไปอยู่หลายตัวมากนะก็เลยเรียกเจ้าไพลอตลงมาเพิ่มอีก1ตัวนะครับระหว่างนี้เจ้าตัวขุดแรกก็ขุดไปนะครับคู่ต่อสู้ฮีโร่หลุดเข้ามาก็หลุดไปนะครับเราค่อยๆบิ้วมาใหม่จากแนวหลังนะครับรอบนี้ก็อาจจะยังจัดการได้ไม่หมดนะโอ้ยช็อตดันช็อตไม่ตายนะติดอยู่นิดเดียวนะครับดูไอ้ตัวขุดแรกเรามันจะตีได้ไหมเนี่ยมันไม่ตีไว้มันไม่ตีฮีโร่เหลืออยู่นิดเดียวนะดวงไม่ดีนะครับทำให้ฮีโร่คู่ต่อสู้รอดมาได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาเครื่องบินตกใส่หัวอีกทีนะครับระหว่างนี้เราก็ค่อยๆบิ้วกองทัพมานะครับระหว่างที่คู่ต่อสู้ป้องกันเราก็แอบขุดแร่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาตัวชาร์จไปเก็บเกาะไปเรื่อยๆตามแผนของเราก็ยังคุมเกมได้อยู่นะครับแม้คู่ต่อสู้จะเดฟอยู่นะครับกันอยู่ก็ตามนะครับเราเอาค่อยๆบุกตรงกลางไปนะน่าจะชุดนี้น่าจะจบได้นะแต่มันเดินช้านะครับทีมเรามันเดินช้าหน่อยกว่าจะไปเดินถึงนะก็โว้ยโชคดีดันหันไปตีกล่องได้อีกครับได้ทำให้ได้ทองอีก2นะทำให้เรายิ่งได้เปรียบไปใหญ่นะตอนนี้ตัวถึกของเราเนี่ยหลุดไปถึง 4-5 ตัวแล้วนะครับแล้วเป็นหอดหมดเลยนะครับก็คือเพิ่ม HP อีก 20% บวกไปอีกนะพูดต่อสู้จะเคลียร์เนี่ยนานมากๆเลยนะครับก็ทำให้เรียบร้อยนะครับป้อมแตกแล้วนะครับสังเกตว่านี่เล่นติดกันเลยนะ3ตาชนะรวดเลยจริงๆนะครับไม่ได้โมนะครับคุณเพื่อนลองเอาไปเล่นดูนะครับถ้าชอบก็ไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบเกมนี้ก็ Subscribe นะครับเดี๋ยวจะมีเด็กสนุกๆมาแนะนำอีกนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ